เรามาพบกัน 11:20 นนะครับน้ำลายถ่ายคลิปนี้เปิดมากระชอนนี่เลยนะครับความน่ารักความสวย Love you all นี่นะครับกับแม่แอปกับพี่แอปทักษะออนเราอ่ะก็โอ้โหนี่ก็เป็นภาพฟีลแบบ G ฟีลแบบ GF หรือ PNG นะครับก็ด้านหลังกับทุ่งทานตะวันฟีลสวยๆแบบนี้นะแม่แอปเราพี่แอปเราอยู่ตรงกลางนี้นะครับโอ้โหออร่าออร่าสวยสดใสนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟเพลงสักหน่อยครับนี่ครับมอบความสวยมอบความสุขให้กันก็เป็นแคปชั่นแรกในคลิปนี้ใกล้เที่ยงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับเรามาต่อตรงนี้ครับกับความตะฮักน่ารักหลายๆนะนี่น้องปีใหม่นะครับแล้วก็พี่แอปอยู่ตรงนี้นะแล้วคนที่นั่งเก้าอี้เนี่ยอันก็คุณหูผานะครับนี่เอามาฝากกันนะครับนี่พี่แอปเราใส่แว่นนี่แบบฟิลแบบใสๆนะสวยใสอ่ะไม่แต่งหน้าหนุบหนับมากนะครับแอปใส่แว่นแล้วใสๆเลยนะครับนี่น่ารักหลายๆครับมอบความน่ารักให้กันนะก็อันนี้ลูบไปเลยลูบวนลูบวนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับช็อตนี้นะก็จากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมปลายธันวาเองครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายแล้วคลิปนี้มีสามครับท่านอาช็อตนี้ครับนะเดี๋ยวยิ่งเสียเสียนะอันนี้ก็ตรงจากไทยรัฐบันเทิงนะครับผมจะนำเสนอเป็นภาพสไลด์โชว์แบบนี้นะครับพี่แอฟเราพูดถึงอีดูอุ๊บนะเดี๋ยวแอปเล่าเองเออดีอีดงอุ๊บเนี่ย อะไรเนี่ยจะบอกแม่ว่าอีดงอุ๊บเป็นนักแสดงเกาหลีคนแรกที่รู้สึกว่าเออมาแล้วเขาอัธยาศัยแบบน่ารักเกินปกติหมายถึงว่ามากกว่าปกติทำให้ทุกคนประทับใจปกติบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนไม่โฟกัสเรามากนักเขาก็จะแบบเออถ่ายรูปก็คือทำงานเต็มที่ทำงานเต็มที่แต่คนนี้เป็นคนเดียวที่สบตาพูดคุยจริงๆเขาเป็นจริงๆแพทเห็นตอนเขาเดินผ่านกันกับเขาแบบทักเนาะและพูดคุยและฟังนึกออกป่ะฟังที่เราพูดและตอบที่เราพูดปกติเขาจะไม่คุยนะเขาก็จะแบบถ่ายรูปคือถ่ายรูปยิ้มคือยิ้มหรือแบบถ่ายรูปเฉพาะในงานแต่ว่าถ้านอกงานก็คือห้ามถ่ายรูปอะไรอันนี้คือเราคุยอะไรเขาก็ฟังจริงๆตอบจริงๆเขาคุยอะไรกับเขาบ้างตั้งใจอยากรู้มาคุยอะไรบ้างนะนอกจากคำว่าแอปพอแล้วเดี๋ยวมีคนถอดเสื้อพอแล้วเดี๋ยวมีคนถอดเสื้อว้าวเดี๋ยวมีคนถอดเสื้อนะขึ้นมานิยงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมีคนถอดเสื้อโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับมี3แคปชั่นมาฝากกันประมาณนี้เดี๋ยวอัปเดตต่อแล้วเจอกันครับ